ักใส่ถ้วยให้ดูนะแกงน้ำเคยนะคะแกงน้ำเคยไข่นะอันนี้ใช้เคยปลาอย่างเดียวหรือว่ากะปิปลานะคะที่ใส่ไปคือตะไคร้ทั้งต้นเลยนะคะเราทุบๆนะคะแล้วก็วันนี้ใส่เป็นหมูสับนะเพราะไม่มีปลาย่างนะคะท่านผู้ชมสามารถจะใส่เป็นปลาย่างก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นหมูย่างไก่ย่างได้หมดเลยนะคะตามถนัดนะคะแล้วก็เคยปลานะคะเราก็ต้มแล้วก็ละลายน้ำเอาแต่น้ำนะคะเสร็จอันนี้เครื่องแกงนะคะที่จะใส่ไปใช้เป็นเครื่องแกงพริกนะคะหรือว่าเครื่องแกงเผ็ดนะคะไข่เราต้มแล้วก็แกะไว้ก่อนนะคะสำหรับไข่นะวันนี้ใช้ไข่เป็ดนะคะก็แกงหม้อใหญ่หน่อยนะคะแกงน้ำเคยไข่วันนี้ใส่กะทินะคะที่ใส่ไปคือกะทินะคะเว้นหัวไว้สักนิดนึงนะคะไว้ใส่เวลาตอนที่แกงของเราสุกแล้วอะค่ะแล้วก็เราจะเพิ่มหัวสักนิดนึงนะคะจะได้หอมยิ่งขึ้นนะคะเราก็จะต้มไปสักแป๊บก่อนนะคะจะเคี่ยวไปเรื่อยๆก่อนนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เราก็จะปรุงรสเลยท่านไหนที่ถนัดที่จะใส่ชูรสนะคะหรือว่าเพิ่มความหวานนะก็สามารถจะเพิ่มน้ำตาลปี๊บได้นะคะวันนี้น้ำแกงโดยประมาณก็1,000 ml นะคะจะใส่ผงปรุงรสไปนิดนึงอย่าลืมเตรียมใบมะกรูดไว้นะคะในเครื่องแกงเนี่ยวันนี้นะคะเดี๋ยวจะใส่ส่วนผสมเครื่องแกงเอาไว้ให้ในเครื่องแกงวันนี้ใส่มะพร้าวคั่วด้วยนะคะตำลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะปล่อยให้เดือดสักพักนึงแล้วเราค่อยเพิ่มผักนะคะแล้วก็เพิ่มไข่ลงไปค่ะไข่ต้มนะคะเดือดมาสักพักนึงก็เพิ่มผักเมื่อกี้ลืมนะคะลืมกดถ่ายวิดีโอนะใส่ผักไปแล้วนะคะมะเขือใส่เป็นลูกแบบนี้เลยนะคะหรือว่าสูตรนี้นะคะแกงน้ำเคยใส่กะทิเราอาจจะไม่ใส่ผักก็ได้นะใส่แต่พวกปลาย่างอย่างเดียวนะคะกับไข่นะคะกับไข่ต้มนะคะไข่ต้มเดี๋ยวให้ดูไข่ต้มไข่ต้มแล้วก็แกะเอาไว้นะคะเดี๋ยวให้เดือดอีกสักแป๊บนึงนะคะพอมะเขือเราเริ่มจะนิ่มเราก็เอาไข่ลงนะคะสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะจะใช้เป็นไตปลาก็ได้ค่ะถ้าเกิดไม่มีเคยปลานะแต่วันนี้เป็นแกงน้ำเคยนะคะก็คือใช้เคยปลาอย่างเดียวนะคะสูตรนี้คนป่วยทานได้นะคะเพราะว่าเคยปลาของที่บ้านเนี่ยเราตากแดดแล้วก็มาตำมาเชนะคะล้นหม้ออีกแล้วนะคะใส่กะทินะคะอันนี้นะแล้วก็ในเครื่องแกงเนี่ยค่ะเราใส่มะพร้าวคั่วด้วยนะคะถ้ามีปลาย่างก็เอาปลาย่างตำใส่ไปในเครื่องแกงด้วยนะคะแต่วันนี้เนี่ยใช้หมูสับนะคะไม่มีปลาย่างก็เลยใส่หมูสับนะคะกุ้งแห้งก็ได้นะคะสามารถตำลงไปในเครื่องแกงได้นะคะเพื่อให้น้ำแกงของเราเข้มข้นนะคะส่วนผสมของเครื่องแกงโดยละเอียดเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ตรงคำอธิบายใต้ชื่อคลิปนะคะเดี๋ยวเราจะให้เดือดอีกสักแป๊บนึงนะคะประมาณ5นาทีถึง7นาทีนะคะเพราะว่าวันนี้แกงค่อนข้างเยอะนะคะให้น้ำแกงนะคะกับไข่เนี่ยซึมเข้าไปทั้งหน่อยนะคะในไข่เนาะเสร็จแล้วนะคะแกงน้ำเคยไข่ของเรานะคะ
เพิ่มใบมะกรูดฉีกลงไปนะคะเดี๋ยวจะตักใส่ถ้วยให้ดูนะคะ